รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทร์ทีวีสนับสนุนรายการโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนบางจากพัฒนานวัตกรรมธุรกิจอย่างยั่งยืนไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคมบริษัทปตท.จำกัดมหาชนสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่ Smart Energy กับดิฉันสร้อยฟ้าโอสุคนทิพย์ค่ะ Smart Energy พาท่านผู้ชมมาฟังวิสัยทัศน์ CEO คนใหม่ของ OR กันค่ะคุณดิษฐัตปัญญาลชุนด้วยแนวคิดติดปีก OR ให้ทะยานสู่การเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนค่ะหลายคำถามที่หลายคนอยากรู้นะคะอย่างเช่นการขับเคลื่อนธุรกิจ EV Charging Station ที่จะรองรับตัวรถยนต์ไฟฟ้าที่กำลังมาแรงนะคะการเปิดให้พาร์ทเนอร์เข้ามาร่วมธุรกิจกับ OR การนำอินโนเวชันใหม่ๆนะคะมาพัฒนาการให้บริการจากออฟไลน์สู่ออนไลน์ทำให้ตลาดนั้นเข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้นการรุกธุรกิจในต่างประเทศที่สำคัญคือการดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมไปฟังวิสัยทัศน์ของ CEO คนใหม่ของ OR กันค่ะผมจะทำให้ OR นะครับประสบความสำเร็จในระยะสั้นเพื่อตอบโจทย์ในระยะยาวเป้าหมายของเราคือ OR 2030ติดปีก OR ติดปีก OR คืออะไรครับมันคือแนวคิดของผมที่จะบริหารจัดการ OR ผมใช้คำว่า RISE นะครับองค์ประกอบของ RISE คืออะไรครับ Resultเน้นผลลัพธ์ที่จับต้องได้ในระยะเวลาอันสั้นที่เรามีนะครับ OR จะเป็นคนรวบรวมเจ้าหน้าที่ไปทำการวิเคราะห์เพื่อดำเนินการวางแผนกลยุทธ์อย่างชาญฉลาดอันที่3เรื่องซินเนจี้เรามีซินเนจี้ที่เข้มแข็งมากในกลุ่มปตท.รวมทั้งพาร์ทเนอร์ชิพเรามีซินเนจี้ด้วยการที่เราเอาซินเนจี้หรือพลังมหึมาของเราที่ขับเคลื่อน OR เนี่ยเพราะนั้นการเจริญเติบโตของ OR จะไม่มีวันสิ้นสุดสุดท้ายก็คือ entrepreneurship การที่จะดำเนินธุรกิจต่อวันนี้เนี่ยรายได้หรือผลกำไรเนี่ย 50% มาจากการดำเนินธุรกิจเป็นพาร์ทเนอร์ชิพกันอันนี้คือความยั่งยืนพาร์ทเนอร์เราเจริญเติบโตเราเจริญเติบโตด้วยนะครับพันธกิจเรามี4พันธกิจคือเรื่อง seamless mobility all lifestyle แล้วก็เรื่อง global market และ OR innovation อันนี้คือ core ของเรานะครับ seamless mobility เราต้องเป็นผู้นำ EV ในอนาคตอันใกล้เนี่ยจนถึงปี2030เราจะติดตั้งนะครับ EV unit ต่างๆ 7,000 สาขาผมขอย้ำนะฮะเราจะเป็นผู้นำใน EV นะครับเพื่อวาง infrastructure ต่างๆคุณดิษฐัตปัญญาลชุนประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือ OR ได้เปิดเผยกับสื่อมวลชนในโอกาสที่รับตำแหน่ง CEO คนใหม่ว่าจะติดปีก OR ให้ทะยานสู่การเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนพร้อมสานต่อวิสัยทัศน์ Empowering All Towards Inclusive Growth หรือเติมเต็มโอกาสเพื่อการเติบโตร่วมกันผมมาเพื่อสานต่อวิสัยทัศน์ของ OR มีความครอบคลุมถึงการให้โอกาสในการดำเนินธุรกิจแล้วก็ร่วมกันเจริญเติบโตควบคู่กันไปสิ่งที่ผมอยากเข้ามาก็คือการทำให้ธุรกิจปัจจุบันมีความแข็งแกร่งนะครับอันที่สองก็คือหาโอกาสธุรกิจใหม่ๆในอนาคตให้ก้าวต่อไปในการดำเนินธุรกิจเนี่ยมันจะต้องมีการคำนึงถึงชุมชนนะครับแล้วก็ในส่วนของการกระจายรายได้ต่างๆและความเป็นกรีนเพราะฉะนั้นในเรื่องของ3 P เป็นสิ่งที่สำคัญในเรื่องของ SDG การที่ดูแลคนตัวเล็กดีก็คือ diversify นะครับการที่เรามีแพลตฟอร์มแล้วก็ให้โอกาสผู้บริโภคหรือว่านักลงทุนมาร่วมทำงานกับเรา G แน่นอนผมให้ความสำคัญมากๆคือเรื่องกรีนต่อไปนี้นะครับทุกท่านจะเห็นความเป็นกรีนของ OR นะครับ put infrastructure ใส่ criteria เข้าไปนะครับในการลงทุนไม่ว่า mobility หรือ lifestyleเพื่อดูแลนะครับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ดูแลสังคมชุมชนด้วยครับส่วนแผนการลงทุน5ปีมีมูลค่าประมาณ 100,000 ล้านบาทซึ่งจะเน้นการลงทุนด้านไลฟ์สไตล์เพิ่มมากขึ้นแผนการดำเนินธุรกิจ5ปีนะครับเราวางคาเพ็กซ์ประมาณ 100,000 ล้านโดยประมาณนะครับแล้วก็แบ่งการลงทุนนะครับออกไปเป็น Mobility Lifestyle Global นะครับแล้วก็ Innovation เราก็จะมุ่งเน้นนะครับให้ความสำคัญค่อนข้างเยอะกับไลฟ์สไตล์นะครับเพราะนั้นการลงทุนปีนี้ 45% นะครับเราจะให้ความสำคัญในเรื่องของไลฟ์สไตล์นะครับแล้วก็ในส่วนของ global มันมี
โอกาสที่จะเติบโตอีกมากมายนะครับแล้วก็ในส่วนของ mobility เพราะฉะนั้นไลฟ์สไตล์มาอันที่1 mobility ที่2แล้วก็ในส่วนของเรื่อง global นะครับแล้วก็ในส่วนของ innovation ก็ใกล้ๆกันสิ่งสำคัญที่สุดคือผมต้องทำงานเป็นทีมกับผู้บริหารคือผมให้ความสำคัญในการทำงานเป็นทีมเวิร์กมี mindset เหมือนกันนะครับให้มีกลยุทธ์เดียวกันนะครับมา brainstorm กันผมถึงจะให้ความสำคัญเรื่อง green green คืออะไร green คือการทำให้ OR เป็นที่รักนะครับการทำให้ OR อยู่คู่กับชุมชนสังคมประชาชนชาวไทยแล้วคอมมิตในส่วนของ carbon neutrality และ net zero ให้ได้และในไตรมาส1ปีนี้นะคะ OR จะเปิดตัว all in one appเพื่อเข้าถึงผู้บริโภคให้กว้างมากขึ้นค่ะ OR นี่โมเดิร์นมากนะจาก physical platform เป็น digital platform offline to online ท่านจะกลับบ้านไปท่านก็ยังมี OR อยู่ในใจเสมอ OR จะมีการ launch application ในเดือนหน้าไปปลายเดือนนะครับเราพยายามดึงให้ความหลากหลายทั้งผู้บริโภคต่างๆให้อยู่กับเราการที่เราแปลง OR ที่เป็น OR ที่อยู่เป็น physical platform ที่พี่ๆต้องเข้ามานะครับไปเป็น OR บนระบบดิจิทัลมันสร้างความยั่งยืนมากมายแล้วการที่ OR เนี่ยเข้าไปในระบบ All in One App เนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะ limit to ในเรื่องของ mobility อย่างเดียวเราเสนอ new lifestyle ใหม่ๆเช่น health and wellness beauty หรือว่า tourism offline to online และนี่คือวิสัยทัศน์ CEO คนใหม่ของ OR ที่มั่นใจว่าจะนำพา OR ทะยานสู่การเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนค่ะสนับสนุนรายการโดยบริษัท UAC Global จำกัดมหาชนก้าวต่อไปอย่างยั่งยืนสินเชื่อ GSB บ้านแลกเงินสิ้นสุด28กุมภาพันธ์2566ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมบริษัท SPCG จำกัดมหาชนผู้ชมคะความต้องการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดค่ะปี2565ที่ผ่านมานะคะมียอดของรถยนต์ไฟฟ้าที่จดทะเบียนกับกรมขนส่งทางบกสูงถึง 2,815 คันซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าแบบก้าวกระโดดเพิ่มขึ้น 274.64%แต่ว่าอุปสรรคหนึ่งของผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าคือว่าต้องโหลดแอปพลิเคชันหลายต่อหลายแอปพลิเคชันนะคะภาครัฐได้จัดทำ EV Roaming เพื่อให้เปิดแอปพลิเคชันไหนก็สามารถที่จะชาร์จได้ทุกแบรนด์นะคะตอนนี้คืบหน้าล่าสุดเป็นอย่างไรมาคุยกับผู้ช่วยผู้ว่าการวิจัยนวัตกรรมและพัฒนาธุรกิจกฟผ.คุณวริศ รัตนชื่นสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่กุ้งการเติบโตของรถยนต์ไฟฟ้าโหปีที่ผ่านมานี้ก้าวกระโดดน่าดูนะคะครับยิ่งช่วงท้ายๆปีเนี่ยรถที่มีออเดอร์ก็เริ่มทยอยเข้ามานะครับมีหลายแบรนด์มาเปิดตัวใหม่แล้วก็เข้ามาในปริมาณที่โอ้ตื่นเต้นกันใหญ่นะครับทั้งรถที่เข้ามาจริงแล้วก็ยอดจองที่พุ่งทะลุเลยทีเดียวที่จดทะเบียนกับกรมขนส่งจริงๆแล้วนี่คือกระโดดขึ้นไปหลักหมื่นแล้วใช่ครับจากประมาณสักเกือบ 4,000 คันเมื่อปลายปีก่อนขึ้นมา3เท่ากว่าไตรมาส3เทียบไตรมาส4เลยนะครับปริมาณการเข้ามาชาร์จไฟเนี่ยขึ้นมาประมาณ2เท่าครึ่งนะครับเป็นการเติบโตที่ต้องเรียกว่าเร็วมากแต่ในแง่ของคนใช้รถยนต์ไฟฟ้าท่านผู้ชมที่ใช้อยู่ก็คงจะทราบว่าต้องโหลดแอปพลิเคชันหลากหลายแอปพลิเคชันมากเลยเพื่อจะหาสถานีชาร์จเพื่อจะไปจ่ายเงินผ่านแอปพลิเคชันเห็นว่ามีการโรมมิ่งหลายๆแบรนด์ที่เป็นสถานีชาร์จให้สามารถใช้แอปพลิเคชันเดียวกันได้อัปเดตล่าสุดเป็นยังไงคะล่าสุดนี้ในส่วนของการดูแผนที่เรียลไทม์ซึ่งเห็นสถานะสถานีชาร์จนะครับว่าสถานีใครว่างอยู่กี่หัวนะครับเป็นประเภท AC DC นะครับอันเนี้ยสามารถจะดูเรียลไทม์ได้เนี่ย5แบรนด์เรารวมกันนะครับก็คือมีกฟผ. พีเล็กไบอีแกต PEA Vota MEA นะครับ PTTOR นะครับ EV Station แล้วก็มีของ EA Anywhere นะครับของ5แบรนด์เราเรียกว่าโรมมิ่งกันในส่วนของเรียลไทม์แมปแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เรากำลังคุยกันอยู่ถึงการโรมมิ่งที่จะไปถึงขั้นที่จะจ่ายเงินข้ามแอปได้คือสั่งชาร์จข้ามแอปพลิเคชันได้นะครับแล้วก็ตั้งเป้าว่าภายในปีนี้เราต้องทำให้ได้นะครับคำว่าโรมมิ่งแล้วดูแมปได้ดูแผนที่ได้เนี่ยหมายถึงว่า5แบรนด์ที่ว่านี้ไม่ว่าคุณจะเข้าไปแอปพลิเคชันของใครเนี่ยคุณก็จะสามารถรู้ว่าใน5แบรนด์นี้เนี่ยข้างหน้าเนี่ยมีกี่สถานีชาร์จที่ว่างอยู่ใช่ครับแล้วก็รู้ว่าแต่สถานีมีหัวชาร์จว่างอยู่กี่หัวด้วยแล้วจองได้เลยไหมคะจองยังครับจองจะอยู่ในเฟสที่2
5แบรนด์นี้เนี่ยต้องบอกว่าเปิดแอปพลิเคชันของใครก็สามารถเห็นแผนที่ทั่วประเทศเลยว่าหัวชาร์จตรงไหนว่างว่างกี่หัวแล้วถ้าแบรนด์อื่นๆล่ะคะนอกเหนือจาก5แบรนด์นี้อยากจะเข้ามาร่วมด้วยเนี่ยทำได้ไหมทำได้เลยครับเพราะว่าเราปรับตัวเองเข้าสู่มาตรฐานที่เป็นสากลคำว่าสากลของผมคือไม่ใช่มาตรฐานที่ใช้ในประเทศไทยนะครับเพราะเราคิดถึงว่าต่อไปเราอาจจะต้องโรมไปกับสิงคโปร์วันนี้ก็เริ่มมีคนมาคุยนะครับแล้วของเราก็ให้บริการข้ามไปที่สปป.ลาวแล้วแล้วก็ยังมีบางประเทศทั้งในอาเซียนและนอกอาเซียนเริ่มมาคุยเพราะฉะนั้นเรา5คนเนี่ยเราก็ทำในสิ่งที่เราเป็นมาตรฐาน OCPP OCPI ผมเป็นมาตรฐานสากลในการเชื่อมโยงข้อมูลของสถานีชาร์จเพราะฉะนั้นคนอื่นจะเข้ามาเนี่ยคุณปรับตัวเองเข้าสู่มาตรฐานสากลแล้วคุณก็เชื่อมกับเราได้ขั้นตอนที่บอกว่าจะไปถึงการชำระเงินได้นี่เมื่อไหร่ได้คะก็ภายในปี66เนี่ยครับเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าหรือผู้บริโภคแน่นอนครับแน่นอนนะคะ Elex by Eget เนี่ยตอนนี้เนี่ยมีสถานีชาร์จณปัจจุบันนี้มกราคมเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนแล้วคะณขณะนี้เรามีอยู่ประมาณ80เศษนะครับรวมกับที่มีพันธมิตรที่เข้ามาใช้แพลตฟอร์มเราเนี่ยถึงเลขร้อยแล้วนะครับเรายังมีประมาณสัก30กว่าสถานีที่เราตั้งใจจะให้เสร็จภายในช่วงสงกรานต์ประมาณ30สถานีที่จะอยากจะให้เป้าหมายที่เราตั้งใจไว้คือเดินทางได้ทั่วประเทศด้วยแบตเตอรี่เนี่ยให้มันเกิดขึ้นได้จริงนะครับเราจะไปติดตั้งตอนนี้แม่ฮ่องสอนเราไปแล้วนะครับแต่เชียงใหม่ไปแม่ฮ่องสอนเนี่ยเราจะเห็นรีวิวว่าขับไปแล้วจะเหลือ 8% เดี๋ยวเราจะไปเพิ่มที่ปลายกลางทางท่านก็จะขับจากเชียงใหม่ไปแม่ฮ่องสอนได้นะครับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้เราก็จะไปติดก็คือเดินทางทั่วไทยได้ด้วยรถยนต์ไฟฟ้าด้วยแบตเตอรี่แล้วกันผมใช้คำนี้ไม่ต้องใช้น้ำมันคือมีสถานีชาร์จรองรับคุณนั่นเองอาจจะเป็นของยี่ห้อนี้ยี่ห้อนั้นยี่ห้อนู้นก็สามารถเปิดดูได้ในแอปพลิเคชันที่เป็นแผนที่รวมทั่วประเทศว่ามีที่ไหนบ้างนะคะที่มีสถานีชาร์จที่จะรองรับรถยนต์ไฟฟ้านั่นเองครับท่านผู้ชมคะจะเห็นได้ว่าตอนนี้นะคะหลายๆแบรนด์นะคะก็มีการวางโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับยานยนต์ไฟฟ้านั่นเองนะคะสำหรับกฟผ.แล้วในระยะสั้นๆนี่จะมีอะไรบ้างคะในระยะสั้นๆนอกเหนือจากที่ผมได้เรียนเดินทางระหว่างเมืองแล้วนะครับเราก็เดี๋ยวก็จะมีการเปิดกับ MRT นะครับรถไฟฟ้าในจุดจอดรถของรถไฟฟ้าเอารถไปจอดแล้วก็นั่งรถไฟฟ้าไปทำงานนะครับหรือว่านั่งรถไฟฟ้าไปช้อปปิ้งนะครับก็จะมีส่วนนั้นนะครับแล้วของเราเองเนี่ยเราก็จะมีการทำนะครับสถานีชาร์จที่น่าจะมีจำนวนหัวเยอะที่สุดในประเทศไทยนะครับก็จะเปิดให้บริการในเร็วๆนี้นะครับสำหรับรองรับความต้องการใช้ในอาจจะเป็นต้นแบบของออฟฟิศหรืออะไรก็ว่าไปครับปี66ปีนี้กฟผ.จะมีกี่หัวชาร์จคะเราตั้งใจไว้อยู่ที่ประมาณ140-150นะครับเพราะฉะนั้นจำนวนหัวชาร์จเนี่ยก็อาจจะขึ้นไปสักประมาณ400หรือ400เศษครับนี่คือการวางโครงสร้างพื้นฐานก็คือ EV Charging Station นะคะเพื่อรองรับการเติบโตของรถยนต์ไฟฟ้ารองรับผู้บริโภคในกลุ่มนี้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะครับสวัสดีค่ะไฟฟ้าเดือนมกราคมถึงเมษายนปีนี้นะคะต้องบอกว่าสูงสุดเป็นประวัติการเลยนะคะส่วนกลุ่มเปราะบางจะมีความช่วยเหลือออกมาไหมมีค่ะโดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะก็มีมาตรการช่วยเหลือลดภาระค่าไฟฟ้าให้กับกลุ่มเปราะบางนะคะถ้าครัวเรือนที่ใช้ไฟไม่เกิน300หน่วยต่อเดือนนะคะก็จะมีมาตรการช่วยเหลือคาดว่าจะประมาณ20ล้านรายค่ะที่ได้รับความช่วยเหลือครั้งนี้นะคะใครใช้ไฟไม่เกิน150หน่วยก็ได้ใช้ไฟอัตราเดิมก็คือหน่วยละ4.72 บาทค่ะคุณสุภัทรพงษ์พันธ์มีชาวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานบอกว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนตามข้อเสนอของกระทรวงพลังงานโดยให้ความช่วยเหลือส่วนลดค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน300หน่วยต่อเดือนโดยแบ่งเป็นความช่วยเหลือผู้ใช้ไฟไม่เกิน150หน่วยต่อเดือนได้ส่วนลด 92.04 สตางค์ต่อหน่วยซึ่งไม่มีการปรับขึ้นค่า FT ในกลุ่มนี้เท่ากับว่าได้รับอัตราค่าไฟฟ้าเท่ากับงวดที่ผ่านมาค่ะส่วนบ้านอยู่อาศัยใช้ไฟ151-300หน่วยต่อเดือนได้ส่วนลดค่าไฟฟ้า 67.04 สตางค์ต่อหน่วยโดยคาดว่าจะช่วยเหลือภาคครัวเรือนได้ 19.66 ล้านรายค่ะสำหรับงบประมาณที่ใช้ในการช่วยเหลือทั้งสิ้น 7,500 ล้านบาทในช่วงระยะ4เดือนก็คือมกราถึงเมษายนปีนี้ค่ะ
เดี๋ยวพักสักครู่ค่ะท่านผู้ชมค่ะช่วงหน้ามาดูสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนะคะที่นำมาใช้จริงและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมกันค่ะสนับสนุนรายการโดย EV Station Plus ครอบคลุมทุกพื้นที่ใช้ชีวิตแบบไหนก็สบายใจได้โยคะนมัสเตสอนโยคะตามตำราโยคะดั้งเดิมช่วงนี้พาท่านผู้ชมมาดูสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมใหม่ๆนะคะที่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนะคะนี้ค่ะท่านผู้ชมเชื่อว่าหลายๆท่านชอบกินหมูกระทะใช่ไหมคะแต่ว่าระหว่างกินไปสงสัยว่าหมูแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นนั้นมีฟอร์มาลีนหรือเปล่าที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะเขามีงานวิจัยขึ้นมาตรวจสอบจี้ไปปุ๊บรู้เลยว่าในหมูกระทะนั้นมีฟอร์มาลีนหรือไม่นะคะมาคุยกับนักวิจัยการอาจารย์คะนวัตกรรมชิ้นนี้เนี่ยเข้ามาตรวจสอบยังไงคะเราใช้เรื่องกลิ่นนั่นเองนะครับเพราะเรารู้ว่าสารเคมีเหล่านี้มันมีไอระเหยออกมานะครับเราก็มีการพัฒนาเซ็นเซอร์ที่เขาตอบสนองต่อไอระเหยพวกนี้ได้สูงนั่นเองนะครับโดยเราใช้ลักษณะปืนนะครับที่เราเป็นออกแบบเพื่อให้ง่ายต่อการจับนะครับไปใกล้ๆจับแซมเปิลหรือว่าอาหารเซ็นเซอร์ก็จะบอกได้เลยว่าหมูชิ้นนี้ไก่ชิ้นนี้กุ้งตัวนี้มีฟอร์มาลีนหรือไม่เราก็สามารถจะวัดกลิ่นนะครับตัวอย่างเช่นนี้นะฮะเราก็จะดูดกลิ่นขึ้นมาถ้าเกิดตัวนี้นะครับเป็นเลข0นะครับก็แสดงว่าไม่มีฟอร์มาลีนถ้าเกิดมีฟอร์มาลีนตัวเลขก็จะมีค่า3 4 5ขึ้นมาก็คือแค่ค่า1ก็ถือว่าทานไม่ได้แล้วเพียงแต่ว่าเราบอกได้ด้วยว่าความเข้มข้นมากน้อยขนาดไหนและอันตรายมากน้อยขนาดไหนมากครับแต่ตัวมันก็ค่อนข้างใหญ่นะเวลาเราจะไปทานเราคงพกไอ้ตัวนี้ไปลำบากนะอาจารย์อ๋อใช่เลยครับคือขนาดเนี่ยเราอยากจะพัฒนาให้มันเล็กลงอีกเวอร์ชันนึงเราก็มีนะครับเป็นลักษณะที่แท็กกิ้งตำแหน่งได้ด้วยเหมือนเราวัดแล้วเราก็รู้ว่าตำแหน่งที่เราหมูกระทะตลาดนี้ปลอดภัยมั้ยแล้วเราไปที่อื่นแล้วก็วัดอีกเพราะฉะนั้นมันจะเป็นข้อมูลแบบเรียลไทม์สามารถส่งข้อมูลทางเซิร์ฟเวอร์ที่เราเขียนเอาไว้ผู้ใช้หรือว่าคนอื่นก็สามารถเข้ามาดูได้ด้วยแล้วคนไทยจะได้ใช้เครื่องมือแบบนี้ที่มันกระทัดรัดไปยิงปุ๊บรู้ปั๊บก่อนรับประทานเนี่ยได้เมื่อไหร่การต่อยอดต่างๆที่จะผลิตเป็นเชิงพาณิชย์อาจจะต้องคุยกันระดับมหาลัยนะครับคือผมอาจจะไม่ได้ผลิตเป็นชิ้นเราจะมองเป็นการให้ผลประโยชน์ระดับสังคมมากกว่าครับค่ะนี่คืองานวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะชมกันดิฉันกำลังรับประทานไก่สเต๊ะนะคะดูหน้าตาภายนอกก็คล้ายๆกับไก่นี่แหละค่ะแต่ว่าไม่ใช่เนื้อสัตว์เป็นแพลนเบสนะคะมาจากนี่ค่ะข้าวนะคะมาจากข้าวของไทยนั่นเองนะคะมาคุยกับที่เขาคนที่เขาคิดวิจัยเรื่องนี้ตกลงไม่ใช่ไก่ใช่ไหมค่ะก็เป็นไก่เทียมค่ะเป็นงานวิจัยของที่ไหนคะเนี่ยคณะเทคโนโลยีอาหารมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะอาจารย์แล้วเป็นแพลนเบสที่ทำมาจากอะไรรสชาติเนี่ยพอเรารับประทานไปเนี่ย texture มันให้ความรู้สึกคล้ายๆกับเนื้อสัตว์ตัววัตถุดิบเนี่ยค่ะเป็นผลพลอยได้นะคะแล้วก็เป็นของเหลือจากกระบวนการแปรรูปข้าวและพืชผลทางการเกษตรในบ้านเรานี่เองแล้วก็มาผ่านกระบวนการอัดพองหรือเราเรียกว่า extrusion แล้วก็ได้มาเป็นเนื้อเทียมแห้งในลักษณะของเนื้อวัวเนื้อไก่อย่างเงี้ยค่ะเพื่อจะได้เก็บที่อุณหภูมิห้องเป็นการแก้ปัญหาเนื้อจากพืชที่เขาต้องแช่แข็งตลอดเวลาทำให้การขนส่งเนี่ยลำบากมากแล้วก็เป็นภาระค่าขนส่งการจัดเก็บด้วยค่ะอันนี้คือแก้ปัญหาได้คือได้1ปีค่ะวัตถุดิบของเขาคืออะไรนะคะในนี้ก็จะมีตัวแป้งปลายข้าวนะคะมีโปรตีนจากข้าวแล้วก็จะมีพวกยีสต์นะคะแล้วก็มีพวกเซลลูโลสไบโอเซลลูโลสที่มาจากกระบวนการหมักข้าวตัวนี้ได้เริ่มวางตลาดแล้วก็ผลิตจริงหรือยังคะก็มีการจำหน่ายในช่องทางของร้านค้าในมหาวิทยาลัยที่เรียกว่า ISU Store แล้วก็เข้าไปในส่วนของออนไลน์อย่างเช่น Shopee Lazada ค่ะตัวนี้ก็เป็นงานวิจัยที่ตอบรับกับเทรนด์โลกในการงดการบริโภคเนื้อสัตว์แล้วก็มาทานเป็นแพลนเบสแทนค่ะนี่คือจากมหาวิทยาลัยรังสิตนั่นเองนะคะผู้ชมคะสินค้าเกษตรของไทยนะคะถ้ามีผลิตภัณฑ์ที่มาช่วยยืดอายุการเก็บรักษาให้ยาวนานขึ้นนั่นก็หมายถึงว่าจะขยายโอกาสในการค้าการลงทุนการส่งออกได้มากขึ้นด้วยนะคะนวัตกรรมเคลือบผิวกล้วยหอมทองเพื่อส่งออกเคลือบผิวทุเรียนที่ราคาสูงๆเนี่ยเพื่อที่จะเก็บรักษาให้ยาวนานได้มากขึ้นนะคะมาดูที่นวัตกรรมที่นี่จากที่ไหนคะจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะค่ะแล้วเราใช้อะไรมาเป็นในการเคลือบผิวเพื่อยืดอายุเราใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติค่ะได้แก่ตัวกรรมอาราบิก้าและก็สารสกัดจากโหระพาค่ะ
กรรมอาราบิก้ามันเป็นยังไงอะกรรมอาราบิก้านะคะเป็นผลผลิตจากยางไม้ชนิดหนึ่งค่ะซึ่งลักษณะเขาเนี่ยจะมีลักษณะเหนียวใสไม่มีสีค่ะแล้วนำผสมกับตัวหุ่นละพาที่สามารถควบคุมโรคขนเน่าได้ค่ะเคลือบบนผิวไปก็เป็นใสๆเลยใช่ค่ะงานวิจัยตัวนี้เนี่ยมันได้ใช้งานจริงหรือยังคะใช้งานจริงแล้วค่ะที่ไหนยังไงเราได้ร่วมมือกับบริษัทมาสเตอร์คิงฟู้ดค่ะในการส่งออกทุเรียนไปยังประเทศจีนค่ะแล้วเขาใช้เจ้าสารตัวนี้ไปเคลือบตรงไหนเคลือบบนผิวเปลือกทุเรียนค่ะยืดอายุจากกี่วันเป็นกี่วันยืดอายุจาก7วันเป็น14วันค่ะเจ้านวัตกรรมตัวนี้เนี่ยเอามาใช้ในครัวเรือนเราได้ยังไงบ้างคะเราได้พัฒนามาในรูปแบบผงไปผสมกับน้ำเปล่า5กรัมต่อน้ำ1ลิตรค่ะจากนั้นเราก็จะจุ่มมะเขือเทศจุ่มผักของเราลงไปในสารเคลือบนี้ได้เลยค่ะเจ้านวัตกรรมเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเคลือบที่ผิวอาหารเราสามารถรับประทานได้เลยเหรอคะต้องไปล้างออกอีกไหมรับประทานได้เลยค่ะเป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติค่ะท่านผู้ชมค่ะนี่ก็คือนวัตกรรมที่เราพามาดูกันนะคะที่เป็นผลงานของคนไทยนะคะท่านผู้ชมสามารถไปชมได้ที่วันนักประดิษฐ์2023นะคะท่านผู้ชมคะนั่นเป็นนวัตกรรมบางส่วนจากกว่า 1,000 ชิ้นงานที่จัดแสดงที่งานวันนักประดิษฐ์2566ค่ะสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือวช.กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและองค์กรด้านการวิจัยและการประดิษฐ์คิดค้นนานาชาติจัดงานวันนักประดิษฐ์ประจำปี2566 Thailand Inventors Day 2023เขาจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่24แล้วค่ะเพื่อน้อมรำลึกถึงวันประวัติศาสตร์การทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์กังหันน้ำชัยพัฒนาแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทยโดยในปีนี้มีผลงานเข้าร่วมกว่า 1,000 ผลงานดร.วิภารัตน์ดีอ่องผู้อำนวยการวช.บอกว่าวันนักประดิษฐ์ในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมด้วยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมถือได้ว่าเป็นเวทีระดับชาติที่ยิ่งใหญ่เวทีหนึ่งค่ะวันนักประดิษฐ์ประจำปี2566ปีนี้นะคะก็ถือว่าเป็นช่วงหลังจากสถานการณ์โควิด-19ที่จะกลับมาจัดงานในเต็มรูปแบบในลักษณะของออนไซต์อีกครั้งหนึ่งในปีนี้งานวันนักประดิษฐ์นะคะมากกว่า 1,000 ผลงานประดิษฐกรรมนวัตกรรมนะคะจากความคิดสร้างสรรค์ของนักวิจัยนักประดิษฐ์ไทยนะคะจะอยู่ในเวทีงานนักประดิษฐ์ในครั้งนี้มีตั้งแต่ในส่วนระดับเยาวชนนะคะที่เป็นระดับมัธยมศึกษาระดับอาชีวศึกษาระดับอุดมศึกษามากกว่า500ผลงานและยังมีในเรื่องของผลิตกรรมสิ่งประดิษฐ์สร้างมูลค่านะคะที่เกิดขึ้นจากการรังสรรค์ของนักประดิษฐ์นักวิจัยไทยซึ่งก็มีลักษณะของการนำไปใช้ประโยชน์มีการต่อยอดมีการนำไปทำให้เกิดการสร้างโอกาสที่ดีนะคะในเรื่องของการช่วยพัฒนาช่วยแก้ไขปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพเนี่ยอีกหลายร้อยผลงานนะคะซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเห็นภาพของผลิตการนวัตกรรมและงานพร้อมใช้ในงานวันนักประดิษฐ์ที่จะจัดขึ้นในปี2566ในปีนี้ย้ำอีกครั้งนะคะ 2-6 กุมภาพันธ์นี้นะคะวันนักประดิษฐ์นะคะไปติดตามกันได้ที่ไบเทคบางนานะคะท่านผู้ชมที่อยากจะเห็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆนวัตกรรมใหม่ๆที่นำมาต่อยอดนะคะไปกันได้ที่งานนี้ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสามารถรับชมรายการย้อนหลังทาง Facebook Fanpage ทาง YouTube ได้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะAmarin TV.